สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาอยู่กับสว่านบอสนะคะตัวนี้เป็นโรตารี่บอสเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับสว่านตัวนี้นะคะซึ่งตรงปกเลยนะคะก็คือเราจะมาเช็คสวิกนะคะเราจะพามาซ่อมสวิกนะคะซ่อมเนาะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่างทองจะเช็คฐานให้ดูด้วยนะคะตัวนี้ลูกค้าบอกว่าเสียบไฟแล้วเงียบเนาะไม่หมุนนะคะเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเช็คสายไฟวัดสายไฟอันดับแรกเลยนะคะการที่เราจะซ่อมสว่านเราให้วัดสายไฟเนาะสายไฟไม่ขาดนะคะสายไฟก็คือจิ้มสายไฟเนาะเส้น NL เนาะสองตัวนี้คือขันสายไฟนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแล้วก็ถอดชุดสายไฟออกแล้วก็ถอดสายมอเตอร์เพื่อจะเอาสวิตช์ออกมาซ่อมกันเนาะเราก็วัดตัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีขาวสองเส้นนี้นะคะถ้ามอเตอร์จะเป็นเส้นสีขาวสองเส้นนี้นะคะมอเตอร์ใช้ได้นะครับแสดงว่าถ่านก็ยังมีนะถ้ามอเตอร์ใช้ได้ช่างทองบอกว่าถ่านยังมีนะคะเดี๋ยวเราจะวัดสวิตช์เดี๋ยวเราจะมาสววัิดตช์สไม่วิขตชึ์้นนะครับนี่ค่ะการวัดสวิกให้จิ้มอย่างนี้นะคะแล้วกดนะถ้ากดแล้วไม่ขึ้นคือสวิกเสียนะคะเดี๋ยวเราจะมาซ่อมสวิกกันค่ะเนาะวันนี้เราจะมาบอกวิธีซ่อมสวิกนะคะเทคนิคการซ่อมสวิกสว่านโรตารี่นะคะงัดขึ้นตรงๆของแบนได้เลยนะครับงัดขึ้นตรงๆใช้ไขควงแบนนะคะเนี่ยค่ะลักษณะช่างทองขอดูไขควงหน่อยค่ะเป็นไขควงวัดไฟนะมีจุดระวังก็คือจะแผ่นปิ้นตรงนี้นะครับมันชอบหลุดช่างทองบอกว่าแผ่นปิ้นมันชอบหลุดเห็นไหมคะตัวที่จิ้มอยู่นะคะสายไฟนะเป็นปิ้นล็อกสายไฟให้เราเขี่ยเขาออกมาเลยนะคะเราจะได้รู้ว่าเขาหลุดออกมาแล้วเนาะก็ให้ระวังเนาะนัดสองตัวนี้หลุดนะครับถ้านัดสองตัวนี้หลุดก็จะมีแผ่นแบบนี้เหมือนกันนะแผ่นแบบนี้อยู่สองข้างนะครับนัดสองตัวนั้นอย่าให้หลุดนะคะถ้าหลุดก็จะต้องมาใส่แผ่นใหม่เหมือนกันนะขออภัยเสียงรบกวนเหมือนเดิมเลยค่ะร้านเมียช่างอยู่ริมถนนเนาะค่ะเดี๋ยวก็มาไล่วัดตามช่างทองเลยนะคะดูที่มือนะคะแล้วก็ดูที่หน้าปัดของมิเตอร์นะวิธีเช็ควิธีวัดนะคะไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะคะเราก็จะร้อยนิ้วช่างทองบางแต่ก็พอมองเห็นมิเตอร์เนาะนะคะหน้าปัดมิเตอร์เห็นไหมคะเมื่อกี้มันดีดแล้วหน้าคอนแทคใช้ได้นี่ค่ะช่างทองบอกว่าถ้าอย่างนี้คือหน้าคอนแทคใช้ได้นะคะช่างทองขออีกทีได้ไหมนิ้วโป้งช่างทองบางมิเตอร์โอเคโฟกัสไปที่มิเตอร์นะคะแล้วก็ดูที่มือด้วยเห็นไหมคะการวัดสวิกให้เรากดสวิกนะคะต้นขานี้มันไม่ขึ้นนะครับแสดงว่ามันต้องเหยียบเยอะแบบนี้ส่วนตัวหน้าคอนแทคตัวนี้เราก็ทำความสะอาดก่อนได้เลยนะครับช่างทองให้ทำความสะอาดหน้าคอนแทคนะคะนี่คือกระดาษกาวนะคะอุ้ยขอโทษค่ะกระดาษทรายค่ะเอากระดาษทรายให้มันพับให้เป็นสองฝั่งเดี๋ยวแม่ท่านจะซูมไปให้ดูใกล้ๆเห็นไหมคะมือนี้นิ้วนี้กดอยู่นะคะกดด้วยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะต้องทองปล่อยให้ดูหน่อยอ่ะแล้วกดให้ดูหน่อยเห็นไหมคะเนาะต้องกดนะพอกดแล้วเขาจะชิดกันหน้าคอนแทคเขาจะชิดกันเราก็ใช้กระดาษทรายอะค่ะเข้าไปถูแบบเบาๆนะคะเพื่อให้หน้าคอนแทคเขาสะอาดนะคะเนาะเหมือนหน้าคอนแทคเขามีรอยสปาร์คมีการใช้งานบ่อยส่วนตัวนี้กับเส้นนี้มันจะเป็นขาเดียวกันนะครับวัดมันต้องขึ้นกันนะตัวนี้กับเส้นนี้นะคะสะพานพาดไฟเห็นไหมกับเส้น
เดี๋ยวยังไม่เห็นมิเตอร์ค่ะขออีกทีได้ไหมคะเมื่อกี้ไม่ได้โฟกัสที่มิเตอร์ให้เลยนี่ค่ะจิมมันไม่ขึ้นเห็นไหมคะทุกคนหน้ามิเตอร์มันไม่ขึ้นตรงหน้าปตัวดนี้มันต้องเป็นสายเดียวกันนะค่ะเมื่อกี้มันขึ้นเพราะว่าโอมันไปจิ้มกันนะมันเป็นสายเดียวกันมันต้องขึ้นนะเดี๋ยวเราจะมาหาสาเหเปตุ็ในแง่งเสียบนะเดี๋ยวช่างจะทำการซ่อมเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการซ่อมกันนะค่ะได้ถ้ามารับชมคลิปนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะเนาะก็คือสามารถถอดซ่อมเองได้เลยนะคะก็เมียช่างขอประชาสัมพันธ์เรื่องคลิปนะคะเนาะว่าอยากฝาก FC รับชมคลิปจนละเอียดให้ละเอียดและเข้าใจนะคะสามารถทำตามตได้ทเลองแดยงหรือสายไฟมาเส้นนึงนะครับแล้วค่ะก็คือเป็นลวดทองแดงที่อยู่ในสายไฟนะคะเอาเป็นทที่องหแดาไดง้อะไกร็ได้ก็ได้นะครับที่หาได้นะนะอ่าเป็นลวดที่วหิาธีได้แก้ก็ง่ายๆนะครับสายคลายน็อตออกมันสำเร็จนะนี่ค่ะสำเร็จแล้วเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะนี่ค่ะเดี๋ยวมีช่างจะถ่ายให้ดูอีกใกล้ๆเนาะก็คือช่างทองเห็นไหมคะขึ้นแล้วค่ะเห็นไหมเห็นกันจะๆเลยเนาะคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะคะเมช่างไม่ได้ตัดต่อนะแต่เดี๋ยวเมช่างจะถ่ายให้ดูอีกใกล้ๆนะคะก็คือเป็นลวดทองแดงนะคะเป็นรูเนปาทะองแดงแย่คเลข้าายไปน็ตอรตงนอี้อเกลยนนิะดครันบึงค่ะเชแืย่อ่มเชื่อมข้างในส่วนข้างนอกตรงนี้ให้เป็นหน้าที่ของคนล็าอยตน็อตแล้วก็ขันน็อตเข้าไปใช่ไหเมป็นคหน้ะาที่ของน็อตนะอ๋อเป็นหน้าที่ของน็อตที่จะบีบรัดเข้าไปนะคะของเดิมเขาเป็นก้ามแบบ2 นิ้วนี่นะครับที่เสียบกันเฉยๆนะถ้ามันหลวมหลวมแล้วหลวมเลยนะครับของเดิมมันจะหลวมแล้วหลวมเลยนะคะนี่ช่างทองก็ซ่อมให้เห็นแบบจ่ะๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแล้วก็จะมาประกอบลองสว่านโรตารี่ตัวนี้กันนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ได้2 จุดเลยนะคะสำหรับการซ่อมเนาะจุดซแร่อมกใหค้ือหเนม้ืา่อคอกนีแท้คเราบอกว่าตัวนี้แล้วก็มาใส่ตัวนี้จับนะก็คือใส่ตัวนี้จับก็แล้วก็ททำสะพานให้เขาลงไปำทำสโลปแล้วค่ะทำสโลปเห็นไหมคะนี่ค่ะงานซ่อมไม่ยากนะคะแต่ว่าถ้าคุณสนใจอ่ะคุณทำได้อยู่แล้วเนาะไม่ยากนะคะซึ่งถ้าใครที่รับชมไว้เป็นความรู้ก็ได้นะคะเผื่อวันหนึ่งของเราเสียเราก็จะได้ซ่อมตามได้เนาะหนูไตม้อ่งเเอสาียเข้หาายให้ค่ะเท่ากันนะครับเอียงข้างไหนข้างหนึ่งไม่ได้นะประกบพร้อมกันนะคะแล้วก็กดให้เท่ากันเลยนะคะช่างทองบอกนะซึ่งการปิดฝาตรงนี้ก็ถ้าปิดไม่ถูกตำแหน่งก็ปิดค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแต่คลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะคะเมียช่างจะถ่ายแบบยาวๆเลยอยากให้เห็นแบบจะเลยนะคะเนาะตรงปกค่ะซ่อมสวิกให้เห็นแบบจะดูคลิปจบทำตามซ่อมได้เนาะกดก็จะขึ้นเห็นไหมคะเมื่อกี้กดไม่ขึ้นนะคะตอนที่เราลองกันครั้งแรกเนาะค่ะเดี๋ยวเราก็ติดตั้งไปในสว่านเลยนะคะเดี๋ยวเมียช่างจะถามตัวสายมอเตอร์เป็นแบบเสียบนะคะไหนคะเสียบให้ดูด้วยค่ะส่วน FC ที่ขอวงจรนะคะที่ขอให้เมียช่างทำคลิปหลายๆคลิปที่ขอมานะคะเมียช่างทยอยลงคลิปให้นะคะพยายามจะทำให้ทุกท่านเลยนะคะซึ่งขอไปในแนวทางที่ช่องเมียช่างทำนะคะเมียช่างจะพยายามจะลงคลิปให้ได้รับชมเนาะแต่ว่ารอหน่อยนะคะ
ช่างทองทำงานคนเดียวนะคะนี่เป็นงานที่ร้านนะคะคือถ้าชิ้นงานไหนที่โดนใจ FC ขอมาพอดีเมียช่างก็จะทำลงให้ดูเนาะแต่ไม่ได้ทำหมดทุกงานนะคะที่ร้านเนาะเพราะว่าถ้ามัวแต่ถ่ายคลิปอะจะส่งงานลูกค้าไม่ทันนะคะ FC เห็นแค่ไม่กี่นาทีนะคะแต่ว่าการทำงานการถ่ายคลิปค่อนข้างลำบากแล้วเมียช่างต้องไปตัดต่อนะคะเพื่อให้คลิปมันสมบูรณ์เนาะใส่ปลอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเอฟเฟกต์อีกนิดหน่อยค่ะใส่ลูกศรแต่อะไรเงี้ยใส่ฟ้านะครับแต่เราจะดูฐานว่ามันเป็นแลบเป็นประกายเยอะไหมเดี๋ยวจะมาเช็คที่หัวคอมนะคะว่ามีไฟประกายเยอะไหมนะคะเนาะเดี๋ยวมีช่างจะถามให้นะคะว่าถ้าไฟประกายแค่ไหนใช้ได้แล้วก็แค่ไหนที่ใช้ไม่ได้เนาะเอฟซีก็ถามมาเหมือนกันนะคะว่ามีไฟที่หัวคอมเห็นไหมคะตอนนี้เราใช้ได้แล้วนะคะเนาะสวิกเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะไฟประมาณนี้ก็ใช้ได้ใช่ไหมคะไฟแลบใช้ได้นะคะเพราะว่าตรงหัวคอมกับฐานมันก็จะมีการสปาร์กกันอยู่แล้วนะคะสำหรับสว่านโรตารี่เนาะถ้าประมาณนี้ช่างทองบอกว่าใช้ได้นะคะแล้วก็เราซ่อมสวิกสำเร็จแล้วค่ะ2 จุดเลยนะคะสำหรับซ่อมสวิกหาดูยากนะคะเนาะซึ่งเป็นคลิปที่ช่างทองตั้งใจที่จะทำให้ FC รับชมนะคะเนาะก็ฝาก FC คอมเมนต์ในคลิปนะคะเนาะเมียช่างทำคลิปอะไรกรุณาคอมเมนต์ตามคลิปตามงานที่เมียช่างลงนะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเนาะนะคะก็ขอความกรุณาด้วยนะคะแล้วก็สำหรับ FC ท่านใดที่อยากชมคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเมียช่างจะทยอยลงคลิปให้ทุกท่านเลยค่ะเนาะแต่ต้องรอหน่อยนะคะเรียบร้อยค่ะสำเร็จเสร็จสิ้นนะคะสำหรับการซ่อมสว่านโรตารี่บอสตัวนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะซ่อมสวิกเป็นงานซ่อมสวิกนะคะเป็นงานซ่อมสวิกเนาะที่เมียช่างต้องย้ำบ่อยๆเพราะว่าหาดูยากค่ะสำหรับงานซ่อมสวิกเนาะซึ่งเราสามารถซ่อมได้นะคะแล้วยิ่งถ้าเป็น FC ที่ใช้มือเดียวคำว่ามือเดียวคือเจ้าของใช้คนเดียวนะคะไม่ได้ให้ลูกน้องใช้มันจะทนมากเลยค่ะแล้วเราก็สามารถรื้อซ่อมเองได้เพราะเป็นของของเราเนาะทำตามคลิปได้เลยนะคะเมียช่างบอกไว้ในคลิปอย่างละเอียดเลยค่ะที่สำคัญอย่าลืมฝากแชร์คลิปให้เมียช่างด้วยนะคะดูคลิปไหนก็แชร์คลิปนั้นเลยนะเพื่อเป็นวิทยาทานและเพื่อเป็นความรู้ให้ท่านอื่นๆได้บุญด้วยนะคะถ้าเราแชร์คลิปดีๆให้คนอื่นเขาก็ได้ซ่อมได้ความรู้เหมือนกันเราก็ได้บุญด้วยนะคะคนทําก็ได้บุญคนแชร์ก็ได้บุญฝากด้วยนะคะและที่สำคัญกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ